ครับสวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเกิดอีกหนึ่งเรื่องนะครับในเรื่องของการโอนเงินไปต่างประเทศครับผมเองเนี่ยปกติเวลาเราต้องการที่จะใช้จ่ายเงินปกติเราไปต่างประเทศเราก็ถือบัตรเครดิตไปไปจ่ายได้แต่ทีนี้เราไม่ได้ไปแต่เราต้องการโอนเงินไปต่างประเทศเราจะทํายังไงสมัยก่อนเนี่ยเราก็ใช้บริการธนาคารใช่ไหมครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างที่จะแพงก็คือหลักพันเลยทีนี้ผมเห็นโปรโปรหนึ่งของ Western Union ครับ ผมว่า Western ์นยูเนนี่มีสาขาทั่วโลกนะมีหลายประเทศมากๆพอดีผมมีประสบการณ์โอนเงินไปที่ประเทศอินโดนีเซียครับเราก็เลยเอเอการโอนผ่านธนาคารเนี่ยก็ต้องใช้สวิปโค้ดเอยต้องทำนู่นทำนี่ติดต่อมากมายนะครับแต่ทีนี้ Western ์นยูเียเนี่ยผมเห็นมีโปรโมชั่นก็คือโอนเก้าอไม่ใช่เก้าสิเกบาบาทเป็นค่าธรรมเนียมครับแล้วก็จริงด้วยเขาเก็บผมแค่99บาทจริงๆนะครับในเรื่องของการ โอนเงินข้ามประเทศนะครับแต่ว่าต้องเป็นการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของ Western Union ครับหลกัลกๆเลยเราไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับ ของ w e s t e r n u n ยูเเข้ามาในมือถือแล้วก็กรอกรายละเอียดของเรานะครับว่าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอะไรอะไรอย่างไรครับแล้วเราก็เซตยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ด e s t e r n ร์นยูเนต้องการในส่วนของที่อยู่ของเรานะครับว่าเราอยู่ที่ไหนเ e s t e r n u n i o เนียต้องการในส่วนของอีเมลนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลในส่วนของเลขที่บัตรประชาชนนะครับเราก็แจ้งในส่วนของรายละเอียดตรงนี้ให้กับทางแอปพลิเคชันเนี่ยเขาได้รับทราบทีนี้การที่เราจะโอนไปสู่ปลายทางเนี่ยไม่ยากเลย การที่จะโอนไปปลายทางก็คือเราโอนผ่าน Western Union ใช่ไหมครับเราก็คือโอนไปหาเจ้าตัวนั้นเจ้าตัวคนคนนั้นนั่นเองนะครับโดยที่เราต้องการทราบก็คือชื่อกับนามสกุลแค่นั้นเองครับสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องครับเท่านั้นเองจริงๆครับแล้วเขาก็จะมาขอเราว่าใครเป็นคนโอนเขาก็จะถามคนที่รับโอนน่ะสมมุติว่าผมโอนเงินไปหาอ่าปรเฟสเซอร์ยูนินะครับ p อ่าโปรเฟสเซอร์ยูก็เป็นคนที่รับเงินตรงนั้นแล้วก็จะถามว่าเอ่าเราเนี่ยมี tracking number ไหมพอเราโอนเสร็จผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็จะมี tracking number ให้โปรเฟสเซอร์ยูนิสเนี่ยเขาไปติดต่อกับทาง Western Union ที่อินโดนีเซียแล้วทาง Western Union ที่อินโดนีเซียเนี่ยก็จะตรวจสอบว่าใครเป็นคนเอิญผมผมก็สะกดชื่อนามสกุลของผมเนี่ยไปให้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับการโอนนะครับเวลาเรา สมัครเนี่ยเราสมัครแอปพลิเคชันใช่ไหมครับการที่สมัครแอปพลิเคชันเนี่ยเราต้องไปยืนยันตนก็คือที่ห้างเซนทันบิ๊กซีโรบินสันทั่วประเทศครับผมว่าเจ้าของของเ e สเทิร์ n ยูเของประเทศไทยน่าจะเป็นเครือของตระกูลที่เป็นเจ้าของเซนทันนั่นเองนะครับก็เราไปแอคทีฟเบง่ายๆมีน้องเจ้าหน้าที่ก็คือได้ในเวลาทําการก็คือ11บเอโมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับถ้าไปผมไปหลังหทุ่ม ไม่สามารถ Activate ได้แต่น้องเขารับเรื่องไว้นะครับแล้วก็เขากดให้อีกวันถัดไปแต่จริงๆแล้วเขา ควรขอให้เราไป Activate ยืนยันตัวตนเนี่ยก็คือเป็นเวลาทำการกนะ็คือ11นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับคือผมเอามาแชร์ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขานะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเราคิดว่าการโอนเงินข้ามประเทศแพงการโอนเงินข้ามประเทศยากนะครับจริงๆไม่ยากแล้วก็ไม่แพงก็ตัดจากในส่วนของอบัตร ATM ของเราที่เรามีไม่ว่าจะเป็นกรุงไทย S c b เราสามารถ กรอกรายละเอียดไปได้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสำหรับการโอนเงินต่างประเทศทั้งในเอเชียแล้วก็ยุโรปกับ Western ์นยูเนครับก็ไม่ยากนะครับ99บาทในฐาน n เซ c ชั o นหนึ่งถือว่าถูกมากครับก็ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ